เออเป็นกรรมฐานที่คฤหัสถ์ไม่ค่อยนิยมทำเท่าไหร่ทีนี้ลมหายใจกระทบกับการตามลมหายใจเข้าออกมีผลต่างกันอย่างไรคืออย่างนี้ในพระบาลีท่านใช้คำว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติในดูบาลีนิดในพระบาลีตรงเนี้ยที่บอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติการกําหนดสัพพะนี่คือรู้ทั้งหมดท่านอธิบายคําว่ารู้ทั้งหมดต้นลมกลางลมปลายลมหายใจเข้าต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกตรงนี้นะคือรู้ตลอดสายทีนี้การรู้ตลอดสายเนี่ยไม่ต้องอธิบายย่นเยอะตรงนี้ก็คือว่าการรู้ชัดลมหายใจเข้าออกทั้งปวงเริ่มต้นกลางและสุดลมเนี่ยอย่างสงบต่อเนื่องถามว่าอย่างสงบต่อเนื่องรู้จุดเดียวตรงนี้ถ้าอุปมาก็อุปมาเหมือนคนเลื่อยไม้ก็ได้ที่เลื่อยไม้เนี่ยเขาไม่ตามฟันเลื่อยเข้าไปข้างในหรือฟันเลื่อยที่วิ่งออกข้างนอกแต่ดูจุดที่ฟันเลื่อยกระทบเท่านั้นดูที่ฟันเลื่อยกระทบเท่านั้นทีนี้ถามว่าต่างกันยังไงถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วก็ดูออกมาข้างนอกสมาธิไม่ตั้งอยู่จุดเดียวสมาธิแตกนะเข้าทําไปสักพักหนึ่งจะอึดอัดจะอึดอัดสมาธิมันจะเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งแล้วก็ไหลไปเรื่อยวิ่งใช่ไหมแต่ถ้าดูจุดเดียวไม่ว่าจะต้นลมกลางลมหรือปลายลมมันก็มากระทบอยู่ตรงนั้นแหละที่ท่านบอกว่าต้นลมปลายจมูกกลางลมหัวใจปลายลมสะดือเนี่ยที่สุดจริงมันกระทบที่นี่แหละถึงวิ่งเข้าไปฉะนั้นจึงว่าไม่ให้ตามเข้าไปแล้วก็ไม่ให้ตามวิ่งออกไปข้างนอกถ้างั้นสมาธิก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยไม่นิ่งใช่ไหมจิตก็ไม่นิ่งที่ในหมวดที่สามสัพพกายะไปสังเวทีนี่เป็นหมวดสามแล้ววันนี้ที่จะบอกก็คือใครที่ยังกำหนดได้ไม่ดีกำหนดได้ไม่ดีเนี่ยการกำหนดได้ไม่ดีเนี่ยให้นับลมสมมุติว่ากำหนดหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยบางท่านไม่ต้องนับได้เลยก็คือสามารถอยู่ได้10นาที15นาทีถึง30นาทีไม่ต้องนับได้เลยถ้าได้ระดับอย่างนี้เป็นต้นไปแล้วไปเข้าถึงดูยาวดูสั้นได้แต่ถ้าหากว่ายังเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเนี่ยเพราะสติสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเลยเนี่ยอันนี้ต้องนับประกอบวิธีนับจะหายใจเข้านับ1ออก1ก็ได้หรือหายใจเข้าสุดแล้วออกมาสุดเนี่ยนับหนึ่งอย่างนี้จะได้ไม่ค่อยวุ่นกับตัวเลขมากนักเข้าออกก็นับสองอย่างนี้ก็ได้หรือจะเข้าหนึ่งออกหนึ่งก็ได้นี่เขาเรียกนับช้านับช้าเป้าหมายก็คือจิตจะได้อยู่กับลมจะได้ไม่พากจากลมฉะนั้นถ้าหากใครที่ยุ่งยากมากทำยังไงก็ไม่ได้ให้นับแต่บางคนนับนี่อึดอัดนับแล้วรู้สึกว่าหงุดหงิดเลยเป็นไหมใครเป็นไหมเวลานับลมแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะไม่ได้หลับก็มีนะเพราะปกติเราแบบเราชอบเพลินๆใช่ไหมแต่พอนับแล้วมันจะต้องเห็นลมอยู่เรื่อยแล้วมันหงุดหงิดเลยเพราะเนี่ยอกุศลมันเกิดอยู่แล้วคือบางคนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลได้เลยอันนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถปรุงแต่งจิตคือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเฉยเฉยเฉยซึม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 ไปเนี่ยท่านห้ามว่าการเจริญอานาปานะเนี่ยแม้ญาณวิปยุตท่านยังไม่ส่งเสริมเลยท่านส่งเสริมญาณสัมปยุตฉะนั้นการเจริญอานาปานะเนี่ยผ่องใสบางคนจิตมันไม่ผ่องใสเลยทำหน้ายิ้มยิ้มเขาไว้แต่จริงในใจมันไม่ผ่องเป็นไหมที่จริงอ่ะอานาปานะเนี่ยมันต้องล่าเริงข้างในจิตผ่องใสข้างในไม่ใช่ขุ่นมัว
ถ้าจิตขุ่นมัวนะต่อไปจะเป็นคนหงุดหงิดหงุดหงิดแม้กระทั่งเสียงรอบข้างต้องให้จิตล่าเริงจิตล่าเริงก็มันมีความสุขไม่ล่าเริงได้ไงใช่ไหมถามว่ารักไหมรักอานาปานสติไหมศรัทธาไหมศรัทธาอานาปานสติไหมศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมแล้วเชื่อมั่นไหมว่าเราจะได้บริโภคอานาปานสติเราจะได้ทำคือเครื่องอยู่คืออานาปานสตินี้ถ้าเชื่อมั่นอย่างเนี้ยใจมันจะรักอย่างนี้ก็เรียกว่ารักในสิ่งที่ต้องการจะทำฉะนั้นก็คือรู้ยาวรู้สั้นนี่ถ้าผ่านจากการนับแล้วรู้สึกว่ามันตั้งมั่นได้ดีแล้วถ้าตั้งมั่นยังไม่ดีอย่าเพิ่งไปรู้ยาวรู้สั้นนะถ้าหากว่ายังไม่รู้เข้ารู้ออกแล้วจิตยังไม่ได้เป็นสมาธิเลยอยากจะไปรีบรู้ยาวรู้สั้นก็เรียกแบกภาระหนักเกินไปแล้วเน้นทำได้ดีหรือยังยังเลยใช่ไหมท้อไหมเห็นไปกวาดอะไรแก้กแก้กแก้กเลยต่อไปไม่ต้องกวาดเราก็มีพนักงานอยู่แล้วเนาะท้อไหมท้อหรือเปล่าไม่ท้อเนี่ยเออดีแล้วไม่ท้องั้นก็ตั้งมั่นในการที่จะทำขั้นแรกผ่านกันหรือยังเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าถ้าหากว่าไม่รู้หายใจออกไม่รู้หายใจเข้าไม่เห็นลมเลยอรรถกถาสอนให้นับให้นับตอนนี้ให้นับลมให้นับหายใจเข้านับหนึ่งยังไงออกหนึ่งยังไงเข้าสองออกสองยังไงก็ว่าไปไม่ต่ำกว่าห้าไม่เกิน10หรือจะนับแบบทางพม่าที่ท่านแนะนำก็ได้หายใจเข้าสุดออกมาสุดแล้วก็ถึงนับหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อุบายอันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมแรกเนี่ยนั่งแล้วสมาธิเกิน15 นาทีติดต่อได้แล้วได้ไหมเออถ้าเกิน15 นาทีติดต่อได้แล้วอันนี้ไปสู่ขั้นตอนที่1คือทีคังวาอัสสันโตทีคังวาอัสสามีติปชานาติรัสสังวาอัสสันโตรัสสังวาอัสสิตามีติสิปัสสติเป็นเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวเมื่อลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ชัดว่าออกสั้นตรงนี้มหาดีกาก็บอกว่าอรรถกถาดีกาบอกว่าการที่ลมเข้าลมออกสั้นหรือยาวเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาเนี่ยนะไม่ใช่ไปบอกว่าสั้นยาวทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เอาอะไรไปวัดเนาะคนหายใจเร็วเนี่ยสั้นถ้าหายใจช้าเนี่ยคือลมหายใจยาวรู้แค่นี้ฉะนั้นเมื่อเฝ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นเนี่ยปกติลมหายใจเนี่ยเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วอย่าปรุงแต่งหรือจงใจให้ลมหายใจเข้าสั้นหรือยาวอย่าปรุงแต่งเช่นปรุงแต่งว่าเราจะทำลมให้ยาวเราจะทำลมให้สั้นอันนี้เขาเรียกว่าฝืนปกติธรรมดาของเราเพราะคนบางคนเนี่ยหายใจสั้นหรือยาวเป็นปกติไปแล้วเป็นปกติของคนคนนั้นแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเยอะแยะในชั้นคำสอนช้างเอ่ยกระต่ายเอ่ยใช่ไหมมนุษย์เอ่ยมนุษย์ตัวใหญ่ตัวเล็กการหายใจไม่เหมือนกันยอมรัดดายาวหรือสั้นยาวนะหายใจช้าใช่ไหมหายใจไม่เป็นจังหวะด้วยใช่ไหมบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าอันนั้นอยู่ที่สภาพจิตการรู้ลมหายใจออกเนี่ยนะและถ้าจิตให้ตั้งมั่นนะทำจิตให้ตั้งมั่นในการที่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าออกยาวเนี่ยนับก็ดีไม่นับก็ดีเพื่อให้สตินั้นแนบอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วหายใจเข้าหายใจออกธรรมชาติเนี่ยก็เรียกว่ารู้ยาวและรู้สั้นอย่างนี้เป็นต้นถามว่ากรณีตรงนี้ตรงที่ไปรู้ยาวรู้สั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่
แต่ละคนก็จะรู้ตนเองเห็นไหมว่าไม่ใช่แค่รู้เข้ารู้ออกแล้วพอมาขั้นนี้รู้ว่าเข้าหรือออกเนี่ยมันยาวหรือสั้นก็รู้ใครได้ถึงขั้นตอนที่ขั้นตอนนี้หรือยังได้แล้วเนาะรู้ยาวรู้สั้นได้หรือยังหรือยังได้อันแรกอยู่เลยรู้เข้ารู้ออกที่ยังไม่รู้เลยนี่วะนี่รู้ยาวรู้สั้นตรงนี้ก็คือให้เฝ้าสังเกตเนี่ยโดยเฉพาะก็คือเกี่ยวในเรื่องของการนับแล้วก็ตรงนี้มารู้ยาวรู้สั้นนะให้จับเพียงจุดเดียวเท่านั้นแหละต้องตั้งสตินะตั้งสติต้องกลางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการเจริญให้ตรงและนิ่งจิตตั้งมั่นในการเข้าและออกยาวหรือสั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่จุดอย่างติดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงถ้าทำได้เนี่ยแสดงกับกำลังของสมาธิเพิ่มขึ้นถ้าทำได้ติดต่อกันนะ2-3 ชั่วโมงติดต่อกันอันนี้ถือว่าได้ผลบางท่านอาจจะพัฒนาไปจนถึงนิมิตไปแล้วบางท่านเนี่ยแค่รู้ยาวรู้สั้นเนี่ยบางทีนิมิตเกิดเลยนะนิมิตเกิดเลยนะที่จริงมันไม่ได้อยู่แค่ยาวแค่สั้นหรอกเพราะด้วยการกําหนดเบ็ดเสร็จด้วยเป็นผู้มีอัธยาศัยด้วยเป็นผู้ชาญฉลาดมันพัฒนาไปปุ๊บไปแล้วกลายเป็นไม่ใช่แค่รู้ยาวรู้สั้นอย่างเดียวกับกายรู้ตลอดสายไปด้วยและในขณะเดียวกันจิตก็สงบไปด้วยมันกลายเป็นนั้นบอบไอในการเนี่ยจตุกาแรกเนี่ยมันทะลุทะลวงไปแล้วบางท่านเนี่ยแค่รู้ยาวรู้สั้นเนี่ยความเร็วของปัญญาความเร็วของสติความเร็วของอุปนิสัยที่สั่งสมมาพัฒนาปุ๊บติดนิมิตเลยบางท่านได้อัธยาศัยแล้วทีนี้เมื่อลมหายใจยาวก็เฝ้าดูแต่เพียงจุดเดียวนะที่ผ่านเข้าออกจนสิ้นสุดเมื่อลมหายใจสั้นก็เฝ้าดูเพียงจุดเดียวที่ผ่านเข้าออกตั้งแต่ต้นจนสุดเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ไปอยู่เกี่ยวในเรื่องของสัพพกายะสัพพกายะก็คือรู้ตั้งแต่ตลอดสายเมื่อภาวนาจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยในสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกติถ้ายังไม่ได้นิมิตในรู้ยาวรู้สั้นเนี่ยนะก็พัฒนาสู่ระดับที่3ระดับที่3ก็คือไม่ใช่รู้ยาวรู้สั้นอย่างเดียวแล้วอันนี้รู้ตลอดสายฉะนั้นการรู้ตลอดสายเนี่ยสติจะต้องมีกำลังมากขึ้นสมาธิเนี่ยความเพียรยกจิตชูจิตเนี่ยจะต้องมีกำลังมากขึ้นเพราะต้องรู้ทุกช่วงเลยคือไม่ให้สติขาดช่วงเลยเข้าใจใช่ไหมไอ้อย่างรู้ยาวเนี่ยรู้สั้นเนี่ยบางทีสติยังขาดช่วงได้นะเพียงรู้ว่าเราหายใจยาวหรือหายใจสั้นเนี่ยนะรู้ที่วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยแต่พอรู้ตลอดสายนี่รู้ต้นลมกลางลมปลายลมนี่แหละแต่จริงๆก็คือคำต้นลมกลางลมปลายลมก็คือรู้ตลอดสายนี่อันนี้รู้ทุกจุดตั้งสติไว้ที่จุดเดียวตรงนี้ที่เขาเรียกว่าสแกนทุกจุดเลยไอ้ตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวสมาธิตัวความเพียรตัวเนี้ยยกขบวนกันขึ้นมาจดจ่อเหมือนยามเฝ้าประตูแต่ก่อนก็เผลอๆเลอๆหน่อยแต่ยามคนนี้ตื่นเต้นขึ้นมาตรวจสอบหมดเลยคนที่จะเข้าในตรวจสอบหมดในทุกจุดใช่ไหมว่ามีอะไรเข้าไปหรือไม่ตรวจสอบละเอียดละออมากตรวจสอบละเอียดนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นสติและความเพียรเนี่ยเป็นด่านแรกเนี่ยความเพียรประคองจิตสตินี่ละเอียดมากเข้าไปทำไมละเอียดปิดไม่ให้นิวรณ์เข้าจิตเลยนะถ้าว่าขึ้นสัพพกายะปฏิสังเวทีเนี่ยถ้าใครบอกว่าเวลาสอบอารมณ์หรือนั่งคุยกันเนี่ยถ้าไปบอกว่าโอ้โหตนเองได้ระดับที่3แล้วแต่ยังมีการนั่งสับประงกอยู่นี่ไม่ใช่หรอกได้แค่รูปแบบเพราะกามฉันทะจะไม่เข้าพยาบาทจะไม่เข้าทีนมิทะจะไม่เข้าอุทจักกุกกุจจะไม่เข้าวิจิกิจฉาจะไม่เข้าแล้วคือเหมือนว่าปิดไม่ให้นิวรณ์เข้าสู่จิตสมาธิก็ตั้งได้ตลอดสายตลอดทุกจุดเลยปัญญาก็จัดเก็บวิจัยได้ทุกมุมฉะนั้นสติและวิริยะตรงนี้สติสังวรวิริยะสังวรจึงเป็นอธิศีลในฎีกาท่านถึงใช้คำว่าตรงนี้เป็นอธิศีล
สมาธิที่ตั้งมั่นเป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาที่รู้ชัดตลอดแนวตลอดสายอันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขาเห็นไหมท่านจึงใช้คำว่าสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขติก็คือตอนนี้เพียรทำสิกขาสามนั่นเองนะขมักขม้นคัตติเนี่ยขมักขม้นเพียรพยายามเพียรพยายามพอกพูนสิกขาสามพอกพูนศึกษาสามให้ตั้งมั่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นอย่างนี้นั้นตรงนี้กิเลสจะไม่เข้าสู่จิตแล้วอันนี้ถึงขั้นตอนสแกนและละเอียดยิบรู้ตลอดสายไม่ใช่แค่ยาวสั้นนะรู้ตลอดสายเลยเข้าออกรู้ตลอดสายแต่รู้จุดเดียวเนี่ยเพราะยังไงก็ต้องผ่านจุดนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องตามลมจะวิ่งมาจากไหนจะออกมาจากไหนก็ต้องผ่านจุดเนี้ยนั้นไม่ต้องเสียเวลาวิ่งตามดูจุดเดียวแล้วลมก็ผ่านมาก็กรองทุกจุดสติก็มีกําลังมากขึ้นสมาธิก็มีกําลังมากขึ้นความเพียรก็มีกําลังมากขึ้นปัญญาก็มีกําลังมากขึ้นกิเลสก็ไม่เข้าสู่จิตสภาพผ่องใสในภายในบางกลุ่มนิมิตเกิดแล้วพอเจอด่านสามเนี่ยนิมิตเกิดถ้าไม่เกิดทำไงต่อถ้าไม่เกิดปัดสัมพยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกติเป็นต้นตรงนี้ให้น้อมจิตเข้าไปสงบระงับกายสังขารอันหยาบในลมหายใจเข้าให้น้อมจิตเข้าไประงับกายสังขารอันหยาบเมื่อหายใจออกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเรียกว่ากายสังขาร